วันนี้พาท่านมาร่วมงานบุญปอยข้าวสังตามแบบฉบับของชาวล้านนาภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงรายครับและที่นี่คือบ้านงานบุญปอยข้าวสังเจ้าภาพนายธวัชและนางพิสมัยยานประเสริฐซึ่งได้ร่วมกันจัดงานบุญปอยข้าวสังเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในภาษาล้านนาคำว่าปอยหมายถึงงานบุญที่มีผู้คนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากส่วนคำว่าข้าวสังหมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถวายพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนดังนั้นญาติพี่น้องจึงต้องทำบุญอีกครั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลตามไปซึ่งส่วนใหญ่จะทำหลังจากการตายประมาณ1เดือนถึง1ปีให้หลังและเรียกการทำบุญในลักษณะนี้ว่าปอยข้าวสังวันนี้เป็นบรรยากาศของงานวันฮอมบุญปอยข้าวสังคือวันที่29กุมภาพันธ์2567เจ้าภาพได้จัดสร้างเฮือนน้อยตามแบบฉบับคนล้านนาอุทิศไปหาบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วจำนวน4หลังดังต่อไปนี้บ้านเลขที่701พ่ออุ้ยคุณไทยใหม่แม่อุ้ยน้อยยานประเสริฐบ้านเลขที่96พ่ออุ้ยทองแม่อุ้ยสมยานประเสริฐบ้านเลขที่175พ่อถักแม่ตอดยาโนและบ้านเลขที่021นางอัมพรยานประเสริฐสถานที่จัดงานมักจัดกันที่บ้านญาติพี่น้องจะจัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์โพบอนที่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นของดวงวิญญาณผู้ตายซึ่งนิยมสร้างบ้านจำลองพร้อมที่นอนหมอนมุ้งถ้วยชามของใช้ในครัวเรือนอาทิกระจกเงาหวีเครื่องสำอางพัดลมโทรทัศน์วิทยุตลอดถึงอาหารข้าวสารเครื่องหุงต้มเสื้อผ้าอภรณ์ครบถ้วนหลังจากจัดเตรียมสิ่งของต่างๆแล้วอาจมีการพิสูจน์ตามความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะมารับสิ่งของที่จัดเตรียมหรือไม่ซึ่งการพิสูจน์ดังกล่าวมีวิธีการที่นิยมทำคือนำเอาข้าวแป้งคือผงข้าวบดสำหรับทำขนมแป้งข้าวเหนียวหรือผงขี้เถ้าร่อนเกลี่ยใส่ถาดไปวางในบ้านจำลองหรือเรือที่เตรียมไว้ในคืนก่อนที่จะทำบุญรุ่งเช้าหากมีรอยมือรอยเท้าของผู้ตายปรากฏบนผิวข้าวแป้งหรือขี้เถ้าให้เห็นก็แสดงว่าวิญญาณของผู้ตายได้มาเยี่ยมสิ่งที่จะอุทิศให้และพร้อมที่จะรับส่วนกุศลที่จะอุทิศให้นั้นในงานบุญวันนี้เจ้าภาพได้จัดอาหารเครื่องดื่มไว้ต้อนรับแขกและญาติพี่น้องที่มีร่วมงานได้อิ่มหนำสำราญและยังได้จ้างคณะช่างศิลปะซอพื้นเมืองมากล่อมบรรเลงและเล่าเรื่องราวของงานบุญปอยข้าวสังในวันนี้ด้วยนับได้ว่ากิจกรรมงานบุญครั้งนี้ถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของคนล้านนาที่นับวันจะหาดูได้ยากในปัจจุบันนี้Thank you.
ิ่งมาจากนี้บ้านเดิมบ้านเก่าI'm not afraid of the dark.